แดนเซอร์ค่ายเพลงดังเสียชีวิตแล้วหลังเกิดอุบัติเหตุรถชนยืมมาหนึ่งเดือนผู้ใหญ่บ้านฟิลแล,ล์เล่าชีวิตน้องสุดลำบากเป็นลูกตันยูวานี้30สิงหาคม Facebook ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้โพสต์แสดงความอาลัยหลังน้องวิทหรือนายวิทยาเป็นสุขแดนเซอร์ของค่ายเสียชีวิตแล้วโดยระบุว่าพวกเราชาวโตเกียวมิวสิกขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องวิทส่วนเรื่องกำหนดการเดี่ยวทางค่ายจะอัปเดตแจ้งไปนะครับซึ่งวิทเกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงใกล้รุ่งสางวันที่29กรกรกฎาคม ที่ผ่านมารถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วง22ล้อที่แยกไฟแดงหมอดินแดงถนนมิตรภาพอาการสาหัสและได้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากระทั่งมาเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาด้านบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดได้ไลฟ์เฟซบุ๊กเล่าถึงเรื่องการสูญเสียดังกล่าวโดวยบอกว่าน้องวิทย์ประสบอุบัติเหตุครบหนึ่งเดือนพอดีน้องวิทย์เป็นแดนเซอร์ของโตเกียวมิวสิครักษาตัวมาเรื่อยๆตอนที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นช่วงกลางคืนชนท้ายรถพ่วงเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดสมองขาหักสองข้างส่วนเรื่องกำหนดการของน้องวิททางขา่ขยจะแจ้งอีกครั้งพรุ่งนี้เที่ยงเที่ยง,งร่างจะเคลื่อนเข้าวัดน้องเสียชีวิตเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาตอนทราบข่าวตกใจมากและทุกคนก็เสียใจเมื่อวานก็คิดว่าน้องจะหายเพราะโรงพยาบาลส่งคลิปมาให้ดูคล้ายจะชูสองนิ้วแต่ก็มาสะามียอดชีวิตมีการปั้งหัวใจช่วยเหลือด้วยแต่ก็จากไปอย่างสงบผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์เล่าต่อว่าน้องวิทยอยู่กับน้องกับแม่และแม่ไม่สบายด้วยจําได้ตอนที่มาสมัครงานเขาบอกว่า อยากหาบ้านให้แม่และแม่ไม่สบายด้วยก่อนมาเต้นทำงานบริสเตอร์มาก่อนแล้วออกจากงานประจำก็มาเป็นแดนเซอร์ส่วนเงินที่เปิดรับบริจาคช่วยเหลือน้องรอบแรกได้ปิดไปแล้วได้ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทและมอบอกให้น้องไปแล้วระหว่างรักษาทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยมีเงินหาเช้ากินคํา f เอฟซอยากช่วยเหลือน้องเดียวตนจะขึ้นเลขบัญชีให้และจะมาอัปเดตว่าได้เท่าไรใครอยากเป็นเจ้าภาพติดต่อทางค่ายได้เลยซึ่งทางค่ายก็ดูแลอยู่แล้วแต่ว่าหาใครอยากร่วมบุญก็ยินดี ทุกคนก็จะหายอยู่คิดว่าน้องจะดีขึ้นนิสัยส่วนตัวเป็นคนดีมีสมการว่ามีแต่คนรักนัดหมายเวลาไหนก็จะมาก่อนเพื่อนทุกครั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหมอเตือนแล้วนะตื่นนอนปากมีกลิ่นขมสัญญาณห้าโรคมีบาหวานตับอักเสบและวิธีแก้ง่ายมากคุณมีปัญหาเรื่องการหายใจเมื่อตื่นนอนหรือไม่ d r h u a n g เชียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรงอกและภาวะวิกฤตเตือนว่าหากตื่นขึ้นมาแต่เช้าและรู้สึกว่าขมและมีกลิ่น ในปากนั่นอาจเป็นสัญญาณของการเตือนภัยด้านสุขภาพนอกจากกรดไหลย,ย้อนและสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีแล้วยังอาจเกิดจากโรคตับอักเสบถุงน้ำดีอักเสบโรคโจกเกรนหรือแม้แต่โรคเบาหวานคุณหมอโพสตบนแฟนเพจ Facebook ชี้ให้เห็นว่าบางคนมีประสบการณ์รู้สึกขมและมีกลิ่นปากหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าแม้ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ไม่ควรมองข้ามเพราะสาเหตุของกลิ่นปากอันขมขื่นน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ5ประการต่อไปนี้ กรดไหลย,ย้อนและอาหารไม่ย่อยหากตื่นนอนตอนเช้าและพบว่ามีรสขมในปากบ่อยครั้งพร้อมด้วยลมหายใจเปรี้ยวผิดปกติอาจกำลังเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนได้กรดไหลย,ยอห้ลยยอนจะทำให้กรดในกระเพาะห,หรือน้ำดีกลับเข้าไปในหลอดอาหารและแม้กระทั่งเข้าไปในปากทำให้เกิดรสขมและไม่ดีในปากสถานการณ์นี้มักเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารเย็นมากเกินไปหรือดึกเกินไปแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนักหรือมันเยิมก่อนเข้านอนและรอ2-3ถึงชั่วโมงหลังอาหารเย็นค่อยเข้านอนการทำงานของตับและท่อน้ำดีผิดปกติ การะส,สมหรือการขับถ่ายของน้ำดีไม่ดีอาจทำให้มีรสขมในปากรสขมในปากเมื่อตื่นนอนตอนเช้าโดยจะมีอาการร่วมด้วยเช่นเหนล้เบื่ออาหารหรือปวดบริเวณชายโครงด้านขวาแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจการทำงานของตับและถุงน้ำดีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับและถุงน้ำดี สุขอนามัยช่องปากและสุขภาพฟันไม่ดีแบคทีเรียนในปากมีแนวโน้มที่จะแพร่พันธุ์ในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปัญหาเช่นโรคปริทันฟันผุหรือแผลในช่องปากและกลิ่นปากจะรุนแรงขึ้นหากพบรสขมและกลิ่นในปากแนะนำให้แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกเช้าและเย็นและตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำโรคเบาหวานและโรคทางเมตาบอลิซึม ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีอาการปากแห้งปากขมและกลิ่นปากเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของคีโตนในร่างกายส่งผลให้มีรสหวานหรือขมผิดปกติอาการปากขมและมีกลิ่นปากผู้ป่วยอาจมีอาการต่างๆเช่นกระหายน้ำบ่อยและปัสสาวะบ่อยขอแนะนำให้ทำการทดสอบน้ำตาลในเลือดเพื่อทำความเข้าใจการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโรคโจโกเกรนกลุ่มอาการโจโกเ,รเกรนช็อกเรนเอสซินโดรม คือโรคทางภูมิคุ้มกันที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อการทํางานของต่อมน้ําลายซึ่งอาจทําให้ปากแห้งปากขมและกลิ่นปากได้ตื่นเช้ามาปากแห้งผิดปาก,กติและอาจกลืนลําบากตามมาด้วยอาการตาแห้งหรือผิวแห้งแนะนําให้พิจารณาตรวจระบบภูมิคุ้มกันโรครูมาติก สุขอนามัยช่องปากและสุขภาพฟันไม่ดีแบคทีเรียนในปากมีแนวโน้มที่จะแพร่พันุ์ในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปัญหาเช่นโรคปริทานฟันผุหรือแผลในช่องปากและกลิ่นปากจะรุนแรงขึ้นหากพบรสขมและกลิ่นในปากแนะนำให้แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกเช้าและเย็นและตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำโรคเบาหวานและโรคทางเมตาบอลิซึม ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีอาการปากแห้งปากขมและกลิ่นปากเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของคีโตนในร่างกายส่งผลให้มีรสหวานหรือขมผิดปกติอาการปากขมและมีกลิ่นปากผู้ป่วยอาจมีอาการต่างๆเช่นกระหายน้ำบ่อยและประสาวะบ่อยขอแนะนำให้ทำการทดสอบน้ำตาลในเลือดเพื่อทำความเข้าใจการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโรคโจเกรนกลุ่มอาการโจเกรนช็อเกเรนเอสซินโดม คือโรคทางภูมิคุ้มกันที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อการทํางานของต่อมน้ําลายซึ่งอาจทําให้ปากแห้งปากขมและกลิ่นปากได้ตื่นเช้ามาปากแห้งผิดปากกติและอาจกลืนลําบากตามมาด้วยอาการตาแห้งหรือผิวแห้งแนะนําให้พิจารณาตรวจระบบภูมิคุ้มกันโรครูมาติก D ร S u เอ็ A ีเชี่นสรุปว่าหากต้องการแก้ไขปัญหากลิ่นขมและกลิ่นปากในตอนเช้าคุณควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนักหรือมันเยิ้มในตอนกลางคืนและพยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนเข้านอนไม่รับประทานอาหารมากเกินไปในมื้อเย็นและการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงในปริมาณปานกลางสามารถช่วยส่งเสริมการย่อยอาหารได้ นอกจากนี้อย่าลืมแปรงฟันทุกเช้าและเย็นและใช้ไหมขัดฟันหากจำเป็นให้ใช้น้ำยาบ้วนปากเพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีรียซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยกำจัดอาหารตกค้างในปากเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมการหลั่งน้ำลายและลดอาการปากแห้งทั้งนี้หากเกิดอาการปากเหม็นและกลิ่นปากอย่างต่อเนื่องควรไปพบแพทย์ให้ทันเวลาเพื่อระบุสาเหตุและให้การรักษาตามอาการถูกใจไหมลูกชายบอกอยากกินพร้อมดูทีวีไปด้วยพ่อจัดให้ตามคำเรียกร้องสร้างโต๊ะกินข้าวจากสิ่งของในบ้านแม่กลับมาเห็นแล้วเดือด ตามรายงานของเว็บไซต์สพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในครอบครัวของหนึ่งในจีนปกติแล้วสามีจะเป็นผู้หารายได้หลักส่วนภรรยามีหน้าที่เลี้ยงดูลูกแต่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 การทำงานในบริษัทจึงไม่ราบรื่นทำให้สามีต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นกว่าเดิมในวันนั้นภรรยาไปตลาดและขอให้สามีอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูกชายวัยหกขวบในเวลานั้นเขาสับสนสับสนเล็กน้อยเพราะไม่ค่อยได้ทำหน้าที่นี้อีกทั้งลูกกอจู่ๆยังขอให้พ่อป้อนอาหารบนเตียง เพื่อจะได้กินในขณะที่ดูทีวีไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ดีในเวลานี้เขาจึงคิดไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งทําให้ทุกคนที่ได้เห็นต่างพากันหัวเราะผู้เป็นพ่อเข้าไปถอดฝาชักโครกในห้องน้ําออกจัดการขัดล้างด้วยสบู่จนแน่ใจว่าสะอาดหลังจากก็บอกให้ลูกชายมุดตัวเข้าในฝาชักโครกที่กลายมาเป็นโต๊ะกินข้าวเฉพาะกิจด,ด้วยวิธีนี้เด็กชายไม่สามารถกินและขยับตัวไปพร้อมกันได้ทําได้แค่นั่งนิ่งๆและกินอาหารเช้าให้หมดเท่านั้น ส่วนพ่อก็สามารถทำงานในคอมพิวเตอร์อย่างสบายใจทั้งนี้เมื่อผู้เป็นแม่กลับมาจากตลาดแล้วเห็นลูกชายนั่งกินอาหารเช้าอยู่ในฝาชักโครกเธอก็ทั้งรู้สึกเหลือเชื่อตลกและโกรธจัดรีบถ่ายรูปลูกชายที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากก่อนนั้นและโพสต์ลงโลกออนไลน์เพื่อแชร์สามีของตนเองซึ่งเพียงไม่นานก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมากหลายคนคอมเมนต์ล่าตอบโตการกระทำของคุณพ่อว่าพ่อคนนี้มีความคิดสร้างสรรค์รและฉลาดมากพ่อตระหนักว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาเลยประหยัดเงิน จากการซื้อโต๊ะกินข้าวแยกให้ลูกลูกน้อยของคุณเทและไม่เหมือนใครแต่ก็ไม่ถูกสุขลักษณะเลยท้ายที่สุดหลังจากได้รับความคิดเห็นจากชาวเน็ตมากมายในที่สุดผู้ที่เป็นทั้งสามีและคุณพ่อก็ต้องยอมขอโทษภรรยาของเขาและสัญญาว่าจะดูแลลูกชายให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทั้งตลกและเศร้าเช่นนี้วาสนาหนุ่มจีนบินกลับประเทศจัดงานแต่งงานกับภรรยาชาวฟิจิทผู้งดงามเดินเคียงคู่กันกลางถนนสวยจนคนต้องหยุดมองเว็บไซต์ h อ0 1ศูย์หนึ่งรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ชายคนหนึ่งจากอำเภออูซีมณฑลชงชิ่งประเทศจีนได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาวชาวฟิจิสุดสวยภาพถ่ายของทั้งสองในงานแต่งงานนองกลายเป็นกระแสนในโลกออนไลน์เมื่อวันที่27สิงหาคมสเสวียนสเสวียนช่างแต่งหน้าในงานแต่งงานดังกล่าวเปิดเผยว่าเจ้าสาวมีใบหน้าที่งดงามมากทําให้มีผู้คนมุงดูเป็นจํานวนมากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษแต่ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันแต่งหน้าให้ชาวต่างชาติขณะที่แต่งหน้าก็มีคนอื่นช่วยแปลและสื่อสารให้กระบวนการทั้งหมด เป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อแต่งหน้าเสร็จแล้วใบหน้าของเจ้าสาวก็สวยงามมากจริงๆสวีเดนสเวียน,ยนช่างแต่งหน้ากล่าวงานแต่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมเนื่องจากจัดขึ้นที่ถนนหลักขององคมนตรและโรงแรมอยู่ใกล้กับบ้านของเจ้าบ่าวเพียงแค่ประมาณร้อยเมตรกว่าๆจึงไม่มีการใช้รถรับเจ้าสาวทั้งหมดเดินไปด้วยกันทําให้เป็นที่สนใจมีคนจํานวนมากมุงดูและถ่ายภาพสเวียนสเวียนกล่าวว่าเจ้าบ่าวเห็นผลงานการแต่งหน้าของเธอบนที่ทอณเมื่อสาม ถึงสี่เดือนก่อนจากนั้นติดต่อเธอผ่านข้อความส่วนตัวเพื่อให้เธอมาเป็นช่างแต่งหน้าในงานแต่งงานและยังขอให้เธอถ่ายคลิปวิดีโอในงานแต่งงานของพวกเขาด้วยเจ้าบ่าวเป็นคนที่เก่งมากเดิมทีเขาตั้งใจจะจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายไม่ต้องการให้เป็นงานที่เอเก,กิแต่ไม่คาดคิดว่าภาพบางส่วนที่โพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วปัจจุบันทั้งสองคนได้กลับไปฟิจิแล้วด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากรัฐบาลตำบลบวนเฟิงอัมพูซีได้ยืนยันเรื่องนี้ว่าชายคนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในฟิจิจ เนื่องจากเป็นการแต่งงานกับชาวต่างชาติเจ้าหน้าที่ชุมชนจึงได้ไปสอบถามเรื่องนี้ซึ่งทางนั้นแจ้งว่าด้วยเหตุที่เป็นการแต่งงานข้ามชาติตอนนี้จึงยังไม่ได้ดำเนินการทะเบียนสมรสในประเทศทั้งคู่กลับมาแค่จัดงานแต่งงานตอนนี้ได้กลับไปที่ฟิจิแล้วรถนักเรียนช็อกขับเข้าคอนเดอย่านอุสุดดมเจอสองศพนอนขวางถนนผัวเมียตกจากชั้น23เปิดกล้องใจความจริงเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่26สิงหาคมพันตำรวจโทสุเทพสุโพโสวอสอบสวน สอนอบางนารับแจ้งเหตุคนตกจากสูงเสียชีวิตบริเวณคอนโดมิเนียมแห่งแขวงบางนาเหือเขตบางนากรุงเทพจึงไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกสุรพงศุแย้มผู้กำกับสอนอบางนาพันตำรวจโทอัธพงศ์สะแสนใจวุฒิรองผู้กำกับสสสอนอบางนาและฝ่ายสืบสวนสอนอบางนาแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสามูลนิธิปอดเต็กตึง ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมสูง25ชั้นบริเวณชั้นล่างอาคารจีด้านหลังคอนโดพบศพผู้เสียชีวิต2รายเป็นสามีภรรยากันรายแรกเป็นหญิงสภาพนอนหงายสวมเสื้อแขนยาวสีขาวลายจุดนุ่งกางเกงยีนมีบาดแผลศีษะแตกแขนขาหักผิดรูปนอนเสียชีวิตข้างกันอีกรายเป็นชายสัญชาติฟิลิปปินส์สภาพนอนหงายสวมเสื้ออพอโลสีเหลืองนุ่งกางเกงยีนขายาสีมีบาดแผล ศีรษะแตกแขนขาหักผิดรูปนอนเสียชีวิตอยู่คู่กันเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายทั้งสองกระโดดจากระเบียงห้องพักชั้นที่23เจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้ตายส่งชนสูตรเพิ่มเติมที่พักวิชานิเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาก่อนประสานญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนา นายพยรัตเจ้าหน้าที่นิติคอนโดกล่าวว่าตนได,ได้ได้รับแจ้งจากคนขับรถตู้ส่งนักเรียนกำลังมาส่งนักเรียนภายในคอนโดได้มาแจ้งตนว่าพบศพคนชีวิตระหว่างทางด้านหลังคอนโดตนจึงมาตรวจสอบพบเป็นศพผู้หญิงและผู้ชายนอนขวางอยู่บริเวณกลางถนนด้านหลังของคอนโดอาคารจีทั้งคู่เสียชีวิตแล้วจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองพักอยู่ที่ห้องดังกล่าวจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนเกิดทั้งคู่กลับมาจากข้างนอกเดินเข้าลิฟต์พร้อมกันผู้หญิงเล่นโทรศัพท์มือถือจากนั้นผู้ชาย แย่งโทรศัพท์มือถือไปจากนั้นอีกประมาณ5-6นาทีทั้งคู่ก็ตกลงมาจากระเบียงห้องชั้นดังกะเล่าพร้อมกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าหลังผู้ชายแย่งโทรศัพท์มือถือไปอาจเจอข้อความที่ทำให้โกรธเมื่อเข้าห้องพักหน้าจะทะเลาะกันรุนแรงจนเกิดเหตุการ์สลด,ดังกล่าวด้านพลตำรวจตรีวิทวัฒชินคำผู้บัญชาการกนอห้ากล่าวว่าเบื้องต้นทราบชื่อผู้ตายฝ่ายชายคือนายวินฟริโดอายุ25ปีสัญชาติฟิลิปปินส์เป็นอาจารย์สอนภาษาโรงแรม ยานอุดมสุขส่วนฝ่ายภรรยาชื่อนางมินอายุประมาณ30ปีสัญชาติจีนส่วนการตรวจสอบห้องพักผู้ตายพบว่ามีร่องรอยการต่อสู้หรือค้นส่วนกล้องวงจรปิดนอกอาคารพบว่าทั้งคู่กระโดดลงพร้อมกันส่วนสาเหตุเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไป